เซลมันยังไม่ตายพาไปหาหมอไอหมอก็ตอกเลือดให้ทำไมชีวิตต้องเป็นแบบนี้ด้วยก็จะกลับไปเป็นไรเราเกิดมามีกรรมกันแล้วขอโทษทีด้วยความชีวิตของข้าพเจ้าเสียนว่างไปโดยไม่คิดชีวิตของข้าพเจ้านั้นตั้งแต่เรียนตามมองดูโลกข้าพเจ้าสุริยันไม่เคยมีความสุขเลยแม้แต่ครั้งเดียวเสด็จพ่อศรีนาถได้สั่งการกันบริเวณให้ข้าพเจ้าสุริยันอยู่ที่ปราสาทราวังหลังโดยมีคำสั่งหากครบกำหนด20ปีเมื่อใดจะมีราชองค์การมาถึงข้าพเจ้าสุริยันและเลิกกับการบริเวณข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าสุริยันนั้นมีอิสระแต่ณตอนนี้ครบกำหนด20ปีมาเป็นเวลานานแล้วเวลาก็ผ่านพ้นไปทุกวันนี้ยังไม่มีราชองค์การจัดเสด็จพ่อมาถึงข้าพเจ้าสักทีได้และที่สำคัญที่มากไปกว่านั้นทุกวันนี้ข้าพเจ้าสุริยันต้องทนฟังคำพูดดูถูกจากคนรอบข้างด้วยคำว่าเลือดชู้มันหมายความว่าอย่างไรกันจะถามพี่มะพร้าวว่าเพราะอะไรทำไมทุกคนถึงว่าข้าพเจ้าสุริยันว่าลูกชู้แต่พี่มะพร้าวก็ไม่สามารถที่จะบอกกับสุริยันได้อย่าไปรู้เลยคุณเจ้าค่ะพี่มะพร้าวรู้หรือเปล่าว่าในใจของสุริยันมันมีแต่คำถามว่าเพราะอะไรคำว่าลูกชู้มันคืออะไรกันแน่อย่าไปใส่ใจกับคำพูดหลายๆอย่าง